ไม่ใช่อ่ะ1นาที2นาทีเหรอตาม2นาทีเหรอหันมาหน่อยสวัสดีครับคนขับไม่ต้องหันนะอันไหนเขาขับคนขับแบกโบกมือพอสวยคนขับโบกมือหน่อยข้างหลังแวะพักกลางทางที่พักของทางนะครับมีห้องน้ำห้องน้ำสะอาดๆแล้วมีแผนที่ให้ดูนะมีที่นั่งพักนะแล้วมีที่ปิ้งบาร์บีคิวด้วยนะให้พักทานอาหารได้วันนี้มาการข้าวเดี๋ยวปั๊บหนึ่งไอ้นนไม่ถามเขาว่าเมืองนี้เขาชื่อเมืองอะไรเติมน้ำมันเติมเองเติมเองครับวิ่งมาเกือบหมดรถที่เช่ามานะนั่งได้8คนหลังจากเติมน้ำมันแล้วเราก็เข้ามาเที่ยวเมืองยาร์ดนะฮะยาร์ดอันนี้คือไปรษณีย์ไปรษณีย์เมืองยาร์ดแล้วก็มีแบงค์สวยมากสร้างได้คลาสสิกดีสวยดีเมืองนี้ทำบ้านสวยนะคืนนี้เราพักที่นี่อะไรนะเช่นเบอร์อะไรไม่เหมือนเดิมนี่ห้องอันนี้ห้องที่โรงแรมเชนเบอร์ล่านะครับมันเยี่ยมจริงๆอันนี้นอน4คนนอน4คนโอ้โหเธอสงสารนี่ขนาดกินข้าวเย็นกันหาข้าวเย็นกินที่เมืองแคนเบราแคนเบราแคนเบราคาเมล่าแคนเบราเป็นภาษาอบอริจินแปลว่าหนาวแคนเบราเป็นเมืองหลวงของออสเตรเลียและด้วยประชากรมากกว่า 325,000 คนโดยเล็กน้อยนับว่าเป็นเมืองใหญ่ที่สุดในออสเตรเลียที่ไม่ได้ติดต่อกับชายฝั่งทะเลแคนเบราตั้งอยู่ที่ตอนเหนือของออสเตรเลียแคปิตอลทอริทอรีมณฑลนครหลวงของออสเตรเลียทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของซิดนีย์300กิโลเมตรและทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมลเบิร์น650กิโลเมตรแคนเบราได้รับเลือกเป็นที่ตั้งของเมืองหลวงของชาติเมื่อปีพ.ศ. 2451เป็นข้อตกลงระหว่างซิดนีย์และเมลเบิร์นแคนเบราต่างจากเมืองอื่นๆในออสเตรเลียตรงที่เป็นเมืองที่มีการจัดผังเมืองไว้ล่วงหน้าที่มีการสร้างด้วยวัตถุประสงค์เฉพาะหลังจากที่มีการประกวดนานาชาติเพื่อการหาการออกแบบเมืองแล้วได้รับการเลือกการออกแบบของ Waterbury Infill
สถาปนิกจากชิคาโกและเริ่มก่อสร้างเมื่อปีพ.ศ. 2405